วัสดีค่ะผู้เกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวอาทิตย์อุทัย The Journey ค่ะดิฉันเอมสาธิราปิ่นสินชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะรายการนี้นะคะผลิตขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยทุกคนค่ะซึ่งรายการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในปีพุทธศักราช2506ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ค่ะและในปี2560นี้ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะรายการนี้เป็นการออกเดินทางท่องเที่ยวที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้ตามรอยเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ซึ่งในครั้งนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในประเทศญี่ปุ่นนะคะในหลายเมืองมากๆค่ะและทอดพระเนตรหลายด้านเช่นด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้กระทั่งด้านเกษตรกรรมค่ะเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยบ้านเราดังนั้นการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางที่จะให้ทั้งสาระทั้งความบันเทิงรวมถึงประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นค่ะซึ่งรายการอาทิตย์อุทัย The Journey นะคะเป็นรายการที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างบริษัททีวี Asahi Corporation จำกัดและบริษัททีวี Thunder จำกัดมหาชนค่ะภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นและนี่ค่ะคือบางส่วนของภาพนะคะจากรายการอาทิตย์อุทัย The Journey ค่ะครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยและความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์ไปตลอดกาลปีพุทธศักราช2559ปีแห่งการสูญเสียของคนไทยทุกๆคนสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกเสด็จพระราชดำเนินยืนประเทศไทยเพื่อถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมโกศปีพุทธศักราช2560 3พิธีกรเดินทางตามรอยเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินและตอนนี้เราสองคนนะครับก็ได้มายืนอยู่พระราชวังหลวงโตเกียวครับผมในหลวงนะครับรัชกาลที่9ได้มาทอดเนตรการแสดงคำถิ่นท่านด้วยล่ะครับผมวัดมิไทจิวัดไทยวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จเมื่อปี2506เหมือนกันครับในดินแดนอาทิตย์อุทัยความสัมพันธ์โอ้ยก็อยากพามาดูความเป็นไทยในญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นรักประเทศไทยทุกอย่างมันผักชีหมดเลยอ่ะปกติเนี่ยไม่เคยตั้งใจมาเด็ดเป็นใบๆจริงเลยนะครับความเป็นไทยของเราในสวนสัตว์ญี่ปุ่นท้านับคืออาชีพและอุทัยเรียนรู้วัฒนธรรมเดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยเป็นตัวแทนไปด้วยจริงๆเซนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติของญี่ปุ่นนะครับผมเราก็ได้เด็ดใบชาจริงเหรอเราก็จะออกไปกลางทะเลนะฮะเพื่อที่จะไปสาธิตวิธีการจับไม้ที่ผมดูนะครับผมจากข้างล่างไม่ได้แล้วว่าฮ่าๆกลัวและท่องเที่ยวแรงบันดาลใจในการมาที่ญี่ปุ่นของเราก็คือการที่พวกเรานะครับได้เห็นภาพในหลวงรัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรตามชนบทต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ54ปีที่แล้วครับในรายการอาทิตย์คุณไทย The Journey ทางช่อง3 HD เร็วๆนี้
โอ้โหได้ชมตัวอย่างกันไปแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอต้อนรับคุณประชุมมารินนท์ค่ะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในฐานะตัวแทนของบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นช่องทางในการเผยแพร่สารคดีท่องเที่ยวชุดนี้รวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ในช่อง3 HD ของเราก็มีรายการท่องเที่ยวอยู่หลายรายการไม่ว่าจะภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่รายการนี้จะมีความแตกต่างจากรายการอื่นเพราะว่าในแต่ละเทปจะมีการเดินทางในประเทศไทยด้วยซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ขอยกตัวอย่างที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปลานิลที่คนไทยกินอยู่ทุกวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปลานิลที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่นย้อนเมื่อปี50กว่าปีที่แล้วสมเด็จพระจักรพรรดิทรงปานินพันปานินเข้ามาทูลเกล้าถวายและในหลวงรัชกาลที่9ทรงทดลองเลี้ยงปานินในบ่อภายในสวนจิตรดาด้วยพระองค์เองเวลาผ่านไป1ปีพระองค์ทรงพระพันปานินจาก10ตัวเป็น 10,000 ตัวและกลายเป็นปลาที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยถึง220,000 ตันต่อปีในปัจจุบันนี่เป็นเพียงแค่1เรื่องเท่านั้นนะครับดังนั้นการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาสุดมิได้และกล่าวและบอกกล่าวสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อพวกเราประชาชนชาวไทยมาตลอดและสิ่งที่สำคัญเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยต้องขอขอบคุณคุณประชุมมารินนท์นะคะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะและระดับต่อไปนะคะขอต้อนรับคุณไทจิโคโนะค่ะผู้อำนวยการร่วมแผนกลยุทธ์การตลาดอาเซียนฝ่ายธุรกิจต่างประเทศจากทีวีอาซาฮิคอร์ปอเรชั่นค่ะご紹介いただきましたテレビ朝日の河野太一と申します本日はこのような機会を与えてくださりましてありがとうございます ผมไทจีโคโนะจากบริษัททีวีอาซาฮิคอร์ปอเรชั่นครับรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสจัดงานแถลงข่าวในวันนี้และในฐานะตัวแทนจากบริษัททีวีอาซาฮิคอร์ปอเรชั่นผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมงานของเราในวันนี้ครับまたご多忙中にもかかわらず多数のご来賓の方々にお越しいただきましたテレビ朝日を代表してお礼を申し上げますขอบคุณท่านอีกครั้งนึงนะคะในฐานะตัวแทนจากบริษัททีวีอาซาฮิคอร์ปอเรชั่นผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมงานของเราในวันนี้ครับアキウタイズジャーニーは日本とタイの就航130周年を記念する番組として制作されました。ライガンアキウタイズジャーニー
ผลิตขึ้นเพื่อรำลึกถึง130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น今や10万人とも言われる日本人がタイに住んでおりまして政治、経済、文化などあらゆる方面で交流が進んでいますปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนับเป็นแสนคนได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น日本へのタイ人観光客の数も100万人を超す勢いですこれは偶然の産物ではなくて我々はタイと日本の王室皇室の長年にわたる友好関係がもたらしたものだと思っていますส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเกือบจะมากกว่า1ล้านคนผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ในภาคประชาชนแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่เกิดขึ้นได้เพราะความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ昨年ご逝去されたプミポン国王陛下は1963年東京オリンピックの前の年に日本を訪問されましたเมื่อย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2006ซึ่งเป็นปีก่อนการจัดกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกม1ปีพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นその足跡をたどることで国王がタイに伝えられたもの国王が日本に伝えられたものを感じ取ることができると思っています ผมคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสทบทวนถึงการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นผ่านรายการอาทิตย์อุทัยเดอะเจอร์นี่จะทำให้เราได้ย้อนรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงนำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ10月のご葬儀には日本を含む世界各国からロイヤルが参加し世界中が注目する行事となりますสำหรับพระราชพิธีการถวายพระเพลิงในเดือนตุลาคมของปีนี้ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญ日本国民にとって再び国王の成し遂げたこと偉業を再認識する機会となるでしょうโดยประมุขจากแต่ละประเทศทั่วโลกรวมถึงพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางมาเข้าร่วมงานเพื่อเป็นการถวายความอาลัยอย่างสูงสุดこの番組が人々の記憶、記録に残るものになることを願っております。今日は本当にありがとうございました。ผมหวังว่ารายการชุดนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกความทรงจำของประชาชนชาวไทยและทำให้ชาวไทยได้มีโอกาสรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์อีกครั้งขอขอบพระคุณอีกครั้งณโอกาสนี้ครับขอบคุณคุณไทจิคนนึงด้วยค่ะผู้อำนวยการร่วมของกลยุทธ์การตลาดอาเซียนฝ่ายธุรกิจต่างประเทศทีวีอาซาฮีคอร์ปอเรชั่นค่ะต่อมาค่ะที่เราได้เห็นกันเรามี3พิธีกรมาอยู่กับเราวันนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณตุลภากรค่ะคุณแม็กซ์ณัฐพลและคุณฮิโรโกะยามากิชิค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่กรทั้ง3ท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีอีกรอบนะครับผมตุลภากรครับสวัสดีครับแม็กซ์ณัฐพลครับคอนนิชิวายามากิชิโรโกะโตโมชิมัสสวัสดีค่ะฮิโรโกะยามากิชิค่ะก็อยากถามถึงความรู้สึกละกันค่ะว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้ร่วมในอาทิตย์อุทัยเดอะเจอร์นี่ค่ะอ๋อครับต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มีแรงบันดาลใจในการเดินทางครับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งทำให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากการเดินทางเพียงแค่ครั้งเดียวในครั้งนั้นครับบอกสำหรับผมนะครับมันไม่ใช่แค่การไปเป็นพิธีกรนะครับแต่คือมันเป็นการที่ทำให้คนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยครับแล้วก็อยากให้มันเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่ว่าไปดูเฉยๆแต่เป็นการเรียนรู้ไปด้วยครับจริงต้องบอกเลยว่าแต่ละที่ที่เราไปนะครับได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยเวลาคนญี่ปุ่นตั้งใจทำอะไรเนี่ยเขาตั้งใจทำจริงๆครับสุดมากสุดอย่างเช่นพวกเราได้ไปนะครับไม่รู้น่าจะมีรูปประกอบหรือเปล่าเป็น JR Railway Park ครับ
JC JR Maglev and Railway Park เนี่ยครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถไฟของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เรารู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆในการเป็นยานพาหนะของคนญี่ปุ่นแต่ว่ารถไฟเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสร้างชาติของคนญี่ปุ่นเลยนอกจากรถไฟใช่ไหมครับยังมีการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะเห็นว่าแบบการ์ตูนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่การ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยนำไปถึงโอลิมปิกล่าสุดมาแล้วครับเขาเอาไปโชว์ในโอลิมปิกใช่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าดูเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆในประเทศครับค่ะสำหรับพี่โดโกนะคะพี่โดโกก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะมากเลยนะคะว่าได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการอาทิตย์อุทัยเจอนี้นะคะที่ได้มาร่วมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ฮิโรโกะก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านทรงงานหนักมากนะคะแต่ว่าได้ทำรายการนี้มาก็ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ยิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยทุกคนนะคะก็ทรงงานหนักจริงๆนะคะต้องบอกเลยนะครับฮิโรโกะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับมาเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับพูดไทยเก่งมากเลยครับผมพูดชัดมากๆเลยพวกเรามีโอกาสไปวัดไทยด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะพวกเราก็ได้ไปที่วัดนิไทจินะคะซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้เจอกับท่านเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสท่านนั้นก็ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9นะคะทั้ง3ครั้งนะคะ3ครั้งนะครับใช่ค่ะคือท่านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านนี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นท่านก็เล่าให้ฟังนะคะเรื่องตอนที่ท่านเข้าเฝ้าใช่ค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะหลวงได้มีการตัดถามถึงเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโซลาร์เซลล์นี่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายใช่ครับยังไม่มีการใช้งานซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นที่แรกๆที่พัฒนาโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะครับท่านเนี่ยได้เสด็จครั้งนั้นแล้วก็ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเราจะสามารถนำมาใช้ในการเกษตรที่ประเทศไทยได้นะครับผมทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับจัดไปแล้วก็นำไปคิดค้นถึงเวลาเป็น1ปีเลยครึ่งปีเต็มนะครับแล้วก็นำมาตอบท่านว่าจะใช้ยังไงในการเกษตรของไทยนะครับซึ่งโซลาร์เซลล์แทงที่นั้นเนี่ยก็ได้นำมาติดจริงๆในประเทศไทยด้วยเขาบอกเลยว่าพูดได้เลยว่าทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จไปไหนเนี่ยพระองค์ท่านคิดถึงประเทศไทยแล้วก็ประชาชนของท่านจริงๆทุกที่ครับทุกที่พูดเลยว่าทุกที่จริงๆครับและที่สำคัญนะคะเราสามคนเคยเจอกันแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่านอกจากเอ็มจะได้มาเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะเรายังได้เจอกันในรายการด้วยนะคะเพราะว่าเอ็มเป็นส่วนหนึ่งในรายการไทยเฟสก็คือเป็นเหมือนเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวค่ะก็เลยมีโอกาสวันนั้นเอ็มสวยจุดในงานเลยนะครับเพราะอะไรคะชายนิ่งเป็นประกายมาเลยจริงๆไม่ต้องหาตัวเองเลยแค่เดินไปแล้วก็นี่ครับร้อนเลยเพิ่งลงมาเลยคนลุ้มแต่ว่าเราไปแหวกมาแล้วเขาบอกเลยว่าคนเยอะมากครับผมเป็นแสนคนใช่แล้วคือท่านทูตบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยในปฏิทินน่ะจะใส่ไว้เลยครับว่าเป็นไทยเฟสติวัลเป็นปฏิทินญี่ปุ่นเหมือนแบบวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยแต่คือญี่ปุ่นใส่ไว้เป็นเทศกาลที่เป็นวันพิเศษมากๆของญี่ปุ่นใช่ให้ความสนใจจริงๆนี่ครับผมก็เราไปเก็บภาพบรรยากาศกันมาครับอันนี้คือมีทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็คิดถึงความเป็นไทยมานั่งปูเสื่อแบบซื้อส้มตำอะไรกันกินด้วยนะฮะรวมถึงมีคนญี่ปุ่นนั้นเลยฮะใช่สนุกมากครับได้กินอะไรคุ้นๆมากเลยแถวนั้นนะฮะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นที่สนใจในความเป็นไทยมาเยอะมากเลยครับจริงๆเอ็มไปปีนี้เป็นปีแรกแต่ได้ถามว่าทุกปีคือคนแน่นแบบนี้ทุกปีแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันมาอู้นี่130ปีแล้วในเรื่องการทูตด้วยมาถึงคำถามต่อมาดีกว่าทราบมาว่ารายการเนี่ยมีอยู่8ตอนใช่ไหมคะทั้งหมดใช่แล้วครับอยากทราบว่าที่ไหนที่ทั้ง3คนไปแล้วประทับใจที่สุดแล้วรู้สึกว่าอยากมาเล่าต่ออ๋ออันนี้ตุ้งกับแม่คุยกันนะฮะก็จริงๆมีหลายที่มากๆเลยนะครับผมก็มีเทปแรกๆเลยที่เราได้ไปเนี่ยครับไปมีโอกาสไปที่กรุงโตเกียวใช่ไหมครับจะมีสวนสัตว์ชื่อโอเอโนซูครับโอเอโนซูเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากเหมือนสวนสัตว์ดุสิตบ้านเรานะครับผมคือเหมือนเป็นคู่บ้านคู่เมืองเขาแล้วก็จะมีช้างไทยอยู่2เชือกนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยช้างเนี่ยเป็นที่มาของชื่อรายการของเราด้วยนะครับนี่ครับชื่ออาทิตย์กับอุทัยนะครับผมซึ่งจริงๆประเทศไทยเนี่ยเคยส่งมอบช้างให้กับประเทศญี่ปุ่นแล้วนานมากแล้วพุทธศักราช2478นะครับก็เป็นช้างชื่อวันลี
ครับผมโดยมีถึงอีกตัวหนึ่งชื่อช้างฮานาโกะฮานาโกะนี่ดังมากช้างฮานาโกะเป็นช้างที่คนญี่ปุ่นรักมากแล้วก็ไปเล่นกับฮานาโกะเยอะมากครับก็ฐานฮิโรโกะฮิโรโกะก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรักตัวนี้มากใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้สวนสัตว์บ้านฮิโรโกะนะคะก็เคยคุณใกล้บ้านฮิโรโกะค่ะเคยเจอหลายครั้งเลยค่ะตัวนี้อยู่ตั้งแต่ปี2484นะครับซึ่งทั้ง2เชือกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมแต่ว่าทางไทยเนี่ยได้ส่งมอบไปอีก2เชือกใหม่ชื่ออาทิตย์กับอุทัยครับซึ่งของจริงตัวใหญ่มากสูงประมาณเกือบ3เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆมันเป็นเครื่องยืนยันเลยนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยการที่เราส่งมอบช้างให้กับญี่ปุ่นไปดูแลเนี่ยถือเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศมหามิตรของเราจริงๆใช่ครับนอกจากที่มีช้างใช่ไหมครับบอกเลยว่าทุกที่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเป็นไทยแบบสอดแทรกอยู่แฝงอยู่ตลอดเลยครับผมแล้วก็มีที่ผมชอบไฮไลท์เนี่ยคือคนญี่ปุ่นน่ะเขาแบบเพิ่มมูลค่ากับทุกๆอย่างคาเฟ่อย่างเงี้ยหมาแมวธรรมดาครับคนญี่ปุ่นออกนกคู่มาครับผมนกคู่แบบโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์ครับจริงชีวิตนี้เราไม่เคยเรียกว่าจะได้จับนกคู่ตัวเป็นๆแล้วแบบเต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากนกคู่เนี่ยผมพูดเลยว่าเบียร์นี้เจ๋งมากเป็นของไทยดังมากญี่ปุ่นร้านขายผักชีครับคือทุกเมนูของร้านเนี่ยเป็นผักชีหมดเลยใช่แม้แต่ของหวานก็เป็นผักชีครับนี่ที่เราถืออยู่ครับอันนี้เป็นโปรดักที่แบบเขามีขายในตลาดทั่วไปนะครับแต่เราได้ไปร้านที่อยู่ชั้น2ของที่นี่ใช่คือเราคือร้านเนี้ยคือแบบเป็นเทรนด์ของคนญี่ปุ่นเลยแล้วก็ต้องจองนะครับ walk in เข้าไปกินไม่ได้นะครับต้องจองเป็นโอ้โหเป็นวันๆว่าแบบจะไปนะฮะแล้วบอกเลยเนี่ยทุกอย่างเป็นผักชีจริงครับเนี่ยโดมักุชิโดไลฟ์อยู่อันนี้เป็นโค้ดสโลแกนเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่ผักชีเขาจะไม่อยู่ทุกหกโมงเย็นเนี่ยจะมีคนมาต่อคิวจะกินผักชีซึ่งไม่ได้แค่โรยหน้าธรรมดาเป็นผักชีเป็นเมนดิชเลยนะครับเราเด็ดกินเป็นใบๆนะครับแล้วถามตุลกับแบงค์ดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเหมือนที่บ้านเราไหมคะจริงๆเราไม่ค่อยสนใจไงพอมันโรยมาในโจ๊กเราก็เคี่ยวออกเราไม่สนใจเราไม่เคยกินเขาเนี่ยเพิ่งมารู้ว่ามันอร่อยแล้วทุกวันก็กินผักชีนี่แหละครับเพราะว่าได้ไปที่ญี่ปุ่นจริงๆมันก็แล้วแต่ความสะดวกแต่จริงๆผักชีที่นู่นเนี่ยค่อนข้างจะแบบจูซี่มันจะถูกปลูกด้วยเทคนิคอะไรออร์แกนิกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมคือบอกว่าอร่อยกว่าที่ไทยใช่ไหมจริงๆวันนี้เรามีมาให้เอ็มชิมด้วยใช่ไหมครับจริงเหรอที่งานนี้ใช่ไหมครับเอาไม่มีนะครับผมเดี๋ยวขอเสียดายจังเลยไม่เป็นไรค่ะเขาได้ให้เรากลับไปญี่ปุ่นก็เดี๋ยวซื้อได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ได้ไปที่นั่นใช่ไหมที่เป็นมรดกโลกใช่ครับมาโนโคโดนะคะเส้นทางแสวงบุญบอกเลยว่าเจ๋งมากนี่เลยครับมันสวยมากเลยนะเราก็ใส่ชุดสมัยเฮอังเลยนะคะประมาณ 1,600 ปีที่แล้วแต่งเต็มมากจริงๆคือ3คนชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แต่งเป็นการ์ตูนอะไรขนาดนี้นะครับไหว้เจ้าจริงๆอ๋อไหว้เจ้าเป็นเส้นทางแสวงบุญในประวัติศาสตร์จริงๆที่เขาเนี่ยใช้กันเมื่อสมัยเฮอังใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะก็อยู่ในจังหวัดวากายาม่านะคะนี่เป็นพระเจ้าใช่ค่ะค่ะแล้วก็ข้างบนภูเขาก็จะมีทั้งศาลเจ้าและวัดนะคะนี่แล้วก็มีน้ำตกใช่มีน้ำตกนาจิด้วยนะคะน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะ313เมตรนะคะนอกจากนี้เราก็ได้ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่มีโอนเซ็นเอาท์โดร์ที่อยู่ในถ้ำนะคะอยู่ในถ้ำเรียกว่าโบกิโดนะคะโบกิโดเคฟนะคะโบกิโดครับไอ้ที่ขาวๆนั่นคือทะเลนะครับใช่แล้วข้างนอกเห็นคือชื่อออนเซ็นแล้วก็มองทะเลเนี่ยครับนี่ครับสวยงามมากวิวทิวทัศน์สวยมากครับแล้วก่อนได้ลงกันไหมคะตรงเป็นความลับเดี๋ยวไปดูน้องมีอย่างนี้ด้วยติดตามบอกเลยว่าเรามีโรงออนเซ็นกันจริงๆต้องติดตามต้องติดตามเลยค่ะแล้วก็คำว่าโบกิโดนี้นะคะมีความหมายนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมโบแปลว่าลืมนะคะแล้วก็กิแปลว่ากลับโดแปลว่าถ้ำนะคะซึ่งแปลว่ากลับถ้ำใช่ครับถ้ำสวยจนลืมกลับบ้านเราแปลตัวกลัวไงลืมกลับถ้ำอันนี้เราฟินสโตนนะครับออนเซ็นที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมกลับบ้านแต่ว่าคนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยยังไม่เคยไปเลยถูกไหมครับใช่แล้วนี่เมื่อกี้ที่เป็นอะไรนะที่เราใส่ชุดอาเฮยังกันที่นั่นอ่ะพี่ลูกก็ยังไม่เคยไปเลยค่ะบางที่นี่คนญี่ปุ่นยังไม่เคยไปนะแต่เราได้ไปนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่เรามาฝากกันในวันนี้นะแต่ว่าของจริงเยอะเนี่ยเราต้องติดตามในรายการครับยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยค่ะคุณตุลภากรนะคะคุณแม็กซ์ณัฐพลและคุณฮิโรโกะค่ะขอบคุณค่ะแค่ดูอย่างนี้ยังอยากตามเลยยังไงต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะและความพิเศษของรายการนะคะ Travel Journey ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าสารคดีท่องเที่ยวชุดนี้นะคะยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือเพลงประกอบหรือว่าธีมซองนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะจะพูดถึงเพล
พลงชื่อว่าอาทิตย์อุทัยค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะ130ปีเราเลยมีเพลงพิเศษนะคะที่รวมทั้งดนตรีไทยและดนตรีญี่ปุ่นค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติมากๆนะคะจากอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติค่ะที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกในการเป็นไทยฟลูตกูรูและคุณภูสิทธิ์ไหลทองนักแซกโซโฟนระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมบรรเลงเพลงที่ชื่อว่าอาทิตย์อุทัยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะขอไมค์ให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะ
อาจารย์ทนิตก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เห็นบางส่วนจากภาพแล้วใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับรายการนี้เห็นแล้วสิ่งหนึ่งเลยผมประทับใจญี่ปุ่นอยู่แล้วผมเคยไปร่วมงานหรือไปร่วมทำงานกับคนญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นให้ถามฉันเลยออกกำลังเหนื่อยใช่ไหมเมื่อกี้เหนื่อยได้แต่เมื่อกี้พร้อมมากๆขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงได้ไหมคะขอบคุณมากพร้อมมากจริงๆทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณมากครับกำลังหอบเหนื่อยเหนื่อยใช่ครับใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยแล้วยิ่งไปสัมผัสกับคนที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่น่ารักมากๆพร้อมช่วยเหลือมากๆน่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับญี่ปุ่นจริงนอกจากหลายๆอย่างที่เคยไปร่วมงานแล้วสิ่งที่ประทับใจคือคนญี่ปุ่นให้เกียรติคนไทยมากๆและโดยเฉพาะเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นครูดนตรีคนด้วยครูดนตรีผ่านเพลงพระราชพลทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาไกลเกินฝันเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชพลเพลงไว้มากมายเป็นแบบอย่างให้กับผมแล้วเรื่องราวที่คนญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโครงการพระราชพิธีต่างๆเนี่ยโอ้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะคนไทยเป็นของคนทั่วโลกของชาวโลกเลยนะครับโครงการพระราชดำริอย่างที่เรารู้ๆกันอย่างที่เห็นอย่างเช่นโครงการเรื่องแสงอาทิตย์หรือว่าปลานินที่ได้รับพันธุ์มาจากญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นแล้วก็มาขยายพันธุ์เป็นปลาสำคัญของบ้านเราเลยครับขอบคุณค่ะท่านต่อมานะคะคุณภูสิทธิ์นอกจากวันนี้นะคะจะมาในฐานะศิลปินแล้วอีกบทบาทนะคะก็คือเป็นผู้บริหารบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะแล้วก็คุณภูสิทธิ์นะคะได้ดูแลโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลย รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานกับทางทีวีอาซาฮีคอร์ปอเรชั่นค่ะก็ต้องขอบคุณทีวีอาซาฮีนะครับขอบคุณช่อง3แล้วก็ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่เปิดโอกาสให้กับบริษัททีวีทันเดอร์ได้ผลิตสารคดีชุดนี้มานะครับผมเองพอเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันสิ่งที่พวกเราคิดเสมอนะครับเมื่อตอนเริ่มต้นโปรเจกต์ก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเคยเสด็จไปที่ญี่ปุ่นครั้งเดียวเองแต่ครั้งนั้นครั้งที่สำคัญมากที่ทำให้ประเทศชาติของเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์ธนิตและในสารคดีเล่าให้ฟังนะครับพวกเวลาที่เราเริ่มโปรเจกต์เป็นพวกเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพิ่งสวรรคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอกับทีวีซีก็คือว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าทีวีเดอร์จะผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวที่ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านครับทางทีวีซีก็ชอบในไอเดียแล้วก็นำเสนอทางรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งบังเอิญว่าปีนี้เป็นปีฉลองความสัมพันธ์ครบ130ปีไทยญี่ปุ่นพอดีนะครับเราก็โปรเจกต์นี้ก็เลยได้รับความกรุณาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทำนะครับผมก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มคิดผมไปประเทศญี่ปุ่นด้วยกับน้องๆ นะครับใช้เวลาเกือบเดือนที่จะอยู่ที่นั่นด้วยกันสิ่งที่แววเข้ามาในหัวผมเสมอก็คือว่าเสียงกลุ่ยของอาจารย์ธนิตที่เป็นไทยแล้วก็เสียงเพลงในสไตล์ญี่ปุ่นที่มีอยู่ให้เห็นได้ฟังทั่วไปและสิ่งที่เห็นอีกอย่างก็คือว่าความเจริญก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่น3อย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งที่จะเป็นเพลงสารคดีก็ควรจะเป็นเพลงที่มีทั้งความเป็นไทยคือเสียงครุ่นความเป็นญี่ปุ่นที่เจริญไปด้วยกันในลักษณะของเทคโนโลยีและความเจริญรุ่งเรืองก็คิดมาว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะทำเพลงนี้ขึ้นมาสักเพลงนะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตได้มาเล่นครุ่นให้เราฟังอาจารย์ธนิตเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งก็คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเสียงครุ่นของท่านดังนั้นด้วยเพลงและสารคดีที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มหัวใจเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9จึงน่าจะเป็นรายการที่น่าสนใจสำหรับคนไทยและ
คนญี่ปุ่นที่จะดูร่วมกันอันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองชาติกระชับมากขึ้นไปอีกนานเท่านานนะครับต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ธนิตศิรินีและคุณภูสิทธิ์ไหลทองด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพร้อมมากๆเลยนะสำหรับทีมศิรินีค่ะสุดท้ายนี้นะคะเตรียมติดตามกันได้ค่ะกับสารคดีที่จะชวนคนไทยออกเดินทางเพื่อตามรอยพระบาทและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะคะเมื่อ54ปีที่แล้วซึ่งพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นได้กลายเป็นการเดินทางที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงเพื่อนบ้านค่ะแต่เป็นมหามิตรที่ยิ่งใหญ่ของกันและกันค่ะติดตามรายการอันทิดุไทย The Journey ได้ทุกคืนวันจันทร์นะคะเวลาเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3 HD ช่อง33เริ่ม4กันยายนนี้แล้วใครอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์เที่ยงคืน20นาทีค่ะอันดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีค่ะคุณประชุมมารีนนท์ค่ะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะท่านที่สองนะคะคุณไทจิโคโนะจากทีวีอาซาฮิคอร์ปอเรชั่นค่ะท่านที่สามค่ะคุณพัทรพรวรรณพิญโยจากบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดค่ะและคุณอิโยดะโทชิฮิโร่จากเดนซุมหาเดนโทษทีค่ะเดนซุเอ็กซ์มหาชนจำกัดค่ะเดนซุเอ็กซ์ไทยแลนด์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะและขอเรียนเชิญพิธีกรทั้ง3คนด้วยค่ะคุณตุลคุณแม็กซ์ค่ะแล้วก็คุณฮิโรโกะค่ะต่อมานะคะขอเรียนเชิญคุณอัชชาสุวรรณป่าแพร่ค่ะคุณวรุณเทพวัชราพรค่ะเรียนเชิญค่ะและคุณบริสุทธิ์บูรณสัมพันธ์ค่ะและคุณยะสุนาริอุเวโนค่ะจากสถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะ
ขอขอบคุณนะคะคุณอัชชาสุวรรณปากแพทย์ค่ะคุณสมชัยปุณณสิริค่ะคุณวรุณเทพวัชราภรณ์คุณบริสุทธิ์บุรณสัมพันธ์นะคะคุณอิโยดะโทชิฮิโร่ค่ะท่านอื่นเดี๋ยวอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะต่อไปนะคะขอเชิญคุณภูสิทธิ์ไร้ทองค่ะและอาจารย์ธนิตศิษย์ปืนดีค่ะมาร่วมแข่งขันบนเวทีด้วยกันค่ะขอขอบคุณค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะอย่าลืมติดตามรายการนะคะทุกวันจันทร์เที่ยงคืน20นาทีนะคะช่อง313 HD ค่ะค่ะสำหรับน้องๆแฟนคลับนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปพร้อมกันกับพิธีกรนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมในงานวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเชิญน้องให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์พิธีกรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญน้องๆทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพพิธีกรร่วมกันนะคะรอสักครู่นะคะThank you.
ซอสขอบคุณ
ว่าจะมาถ่ายเวทีเลยนะคะถ่ายรูปร่วมกับศิลปินนะคะเชิญได้เลยค่ะรูปไม่ออกสื่อค่ะรูปไม่ออกสื่อค่ะขอถ่ายเก็บไว้ค่ะไม่มีใครรู้ค่ะว่าโดดงานมารบกวนนิดนึงนะคะเชิญแฟนคลับด้านบนเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญที่เหลือไม่ขึ้นหรอคะขึ้นไหมโอเคค่ะมีเวลาให้ถึง 8:20 ค่ะพิธีกรเดี๋ยวขอเชิญนักบนเวทีให้น้องถ่ายรูปหน่อยพี่นกขอซ้ำขอโทษค่ะขอรบกวนอีกรอบนะคะตุ้มทางขึ้นมาหน่อยครับหนึ่งสองสาม
แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราได้อีกทีมาดู
พอจบนี่คือพบกันทั้งสามคนเราหาโซลูชันที่ลงตัวได้ว่าวันจันทร์จะอยู่ที่ไหนไปเชิญ TPR ออนไลน์ค่ะถ่ายวิทยาค่ะลงด้านล่างใช่ไหมคะค่ะเชิญพิธีกรด้านล่างค่ะI'm gonna go to the hospital.